สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันที่30ครับสมองทำงานช้านิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูใน YouTube ก่อนเดี๋ยว YouTube น่าจะเริ่มได้ยินเสียงนะครับเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะครับปิดเสียงไว้แล้วก็ภาพวันนี้จะมืดๆนิดนึงนะครับเห็นผมเพราะว่าผมเพิ่งได้กลับมานั่งเซตระบบที่โต๊ะนะครับมันแสงมันอาจจะยังไม่ค่อยดีมากนักต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเอาเวลาไปนั่งจัดแสงเดี๋ยวมันจะยิ่งสายนะครับผมวันนี้ต้องขออภัยด้วยที่ต้องใส่แมสไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าก็ไม่ค่อยสบายยังไม่ค่อยสบายนะครับก็ใส่แมสไปหน่อยแล้วกันนะเราก็มีความเสี่ยงนะฮะดังนั้นขออนุญาตใส่แมสไปด้วยแล้วกันนะครับผมขอดูคอมเมนต์นิดนึงนะครับว่าตอนนี้ภาพและเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับหลายท่านบอกว่าสวัสดีนะครับโอเคสวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหายไป2วันต้องขออภัยจริงๆเพราะว่ามันเป็นวันเดินทางกลับนะครับกลับวันแรกเนี่ยคือกลับจากแพร่มานครสวรรค์กับวันที่2คือจากนครสวรรค์เข้ากรุงเทพคือมันไม่สามารถยิงยาวต่อเนื่องได้นะครับเหตุผลที่ไม่สามารถยิงยาวต่อเนื่องได้ก็เพราะว่ามีพาลูกไปด้วยนะครับพา2ปันไปซึ่งถ้าพา2ปันไปเนี่ยพอพา2ปันไปเนี่ยปรากฏว่า2ปันเนี่ยเขาจะอึดได้อยู่แค่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะแต่ถ้าเลยกว่า 3-4 ชั่วโมงเนี่ยผมคิดว่ามันน่าสงสารให้เด็กอยู่แต่ในรถนะครับเพราะนั้นเวลาเดินทางไปแพร่ผมก็ต้องมีแวะนครสวรรค์และด้วยความที่นครสวรรค์เนี่ยก็จะเป็นขออนุญาตถอดแมสแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวผมปิดผ้าม่านนิดนึงนะครับแสงมันเข้านะครับนะครับขออภัยด้วยน่าจะเริ่มดีขึ้นครับนะครับคือมันก็เลยต้องมีแวะนครสวรรค์พอแวะนครสวรรค์ก็จากนครสวรรค์กรุงเทพก็ต้องออกแต่เช้าเพราะเมื่อวานเนี่ยผมมีนัดประชุมนะครับมันก็เลยทำให้ไม่ได้มาไลฟ์อยู่2วันต้องขออภัยด้วยนะครับช่วยไลฟ์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วกันครับจริงๆแล้ววันนี้กะจะไม่ไลฟ์นะไม่สบายนะครับแต่ว่าก็กลัวว่าโอ้โหหายไป2วันละเดี๋ยวหายไปอีกวันนึงเนี่ยเดี๋ยวยอดวิวได้หายไปหมดแน่ๆนะครับดังนั้นนะวันนี้ก็มาไลฟ์นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะช่วยด้วยนะครับตอนนี้มีผู้มาเข้าชมก็บางตามากครับ700กว่าท่านนะครับใน YouTube มีประมาณ100กว่าท่านนะครับก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยแล้วกันครับนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอเข้าเรื่องเร็วเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ยิงรัวๆนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเพราะว่ามันก็มีหลายเรื่องที่เราอยากจะคุยกันนะครับนะเรื่องแรกนะครับเมื่อวานเนี่ยเขามีจัดมีตติ้งนะสัมมนาอีเวนต์แบบเซมินาร์นะครับขำๆกันนะครับซึ่งเป็นอีเวนต์จัดโดยใครนะครับเมื่อวานเขาเจ้าภาพเนี่ยเป็นธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB นะครับ ECB เนี่ยเขาจัดที่โปรตุเกสนะครับเขาก็เลือกโปรตุเกสเนี่ยเป็นที่ที่เชิญชวนนะฮะทุกคนเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันนะเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับภาวะเงินเฟ้อก็ว่าไปนะครับทีนี้ไฮไลท์มันก็คือการสัมภาษณ์แต่ละคนนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมมองของเจโรมพาเวลคนขวานะครับเจโรมพาเวลนะครับคนกลางก็คริสเตียนลาการ์ดนะครับคนซ้ายก็แอนดูไบรี่นะครับแอนดูไบรี่เนี่ยก็เป็นประธานธนาคารกลางของอังกฤษนะครับแอนดูไบรี่นะครับ3คนนี้เขาก็ถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทนะในตลาดการเงินโลกนะครับทีนี้เนี่ยพาวเวลเขาให้สัมภาษณ์ว่ายังไงบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยเขาก็มองว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยยังไม่น่าจะนำไปสู่ถึงเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับอย่างแรกเนี่ยคือเจโรมพาวเวลเขายังคงยืนยันนะว่าเขามีความมุ่งมั่นเฟดมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะต้องกดให้ภาวะเงินเฟ้อสูงเนี่ยกลับมาเป็นเงินเฟ้อต่ำเขาไม่ยอมที่จะให้เราปรับสภาพไปอยู่ในยุคของเงินเฟ้อสูงนะครับแต่เขาก็ยังคงมีความคาดหวังว่า
จะหลีกเลี่ยงนะสภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้นะครับแล้วก็ยังคงมีมุมมองเชิงบวกว่าการเติบโตยังน่าจะเป็นไปในทางบวกได้เพราะว่าเขามองว่าการเงินของภาคครัวเรือนในอเมริกาเนี่ยแล้วก็ภาคธุรกิจเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่มั่นคงมากซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับที่ผมเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งนะครับว่าคนอเมริการวยเอาจริงๆเถอะคนอเมริกาเขารวยนะครับมันได้เงินจากการที่รัฐบาลเนี่ยพิมพ์แบงค์ยัดใส่มือมานะครับเพราะนั้นถือว่ารวยมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้เงินจากการเก็งกำไรในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเยอะมากในหลายๆสินทรัพย์เพราะนั้นเรื่องจิ๊บๆนะด้วยความที่คนอเมริกายังมีความมั่งคั่งสูงอยู่เนี่ยเศรษฐกิจมันไม่น่าจะเข้าสู่สภาวะถดถอยได้ง่ายอันนี้ก็สอดคล้องกับที่เจอโรมพาเวลเขาพูดออกมาเมื่อวานนะครับว่าภาคการเงินนะครับของภาคครัวเรือนนะแล้วก็ภาคธุรกิจเนี่ยมันยังอยู่ในสภาพที่มั่นคงนะครับเขาบอกว่าโดยรวมแล้วเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับแล้วก็จะทนต่อนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนะครับจะไม่ทำให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับอันนี้จะเป็นเป้าหมายของเฟดนะครับว่าจะขึ้นดอกเบี้ยพร้อมๆกับประคองเศรษฐกิจไปด้วยนะครับโดยเฟดเขาเชื่อว่านะฮะเขาจะทำได้นะฮะก็คือกดเงินเฟ้อลงมาแล้วเศรษฐกิจยังไปต่อนะครับอันนี้คือภาพของเจอร์มพาวเวลนะฮะส่วนถัดมานะครับเขาก็มีไปถามคริสเตียนลาการ์ดนะครับอันนี้มันมากนะครับคริสเตียนลาการ์ดบอกว่าเราจะไม่กลับนะไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเงินเฟ้อต่ำอีกแล้วนะครับคือเขาบอกว่าเขาไม่คิดว่าเราจะกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเงินเฟ้อต่ำอ่ะนั่นก็แปลความหมายได้อีกทางนึงถูกป่ะภาษาอังกฤษมันแปลได้หลายทางก็คือก็คิดว่าจะไม่กลับไปสู่ยุคเงินเฟ้อต่ำอีกแล้วนะครับเพราะมองว่าเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยจะเปลี่ยนเรื่องของภาพแล้วก็สภาพแวดล้อมทั้งหมดที่เราเป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเรากำลังต้องยอมรับในการที่จะต้องอยู่ในยุคของเงินเฟ้อสูงนะครับนั้นภาพที่ออกมาจากการประชุมเมื่อวานสัมมนาเนี่ยมันทำให้ตลาดดูผ่อนคลายนะครับถามว่าทำไมตลาดต้องดูผ่อนคลายด้วยนะครับผมขอไปช้าๆนะฮะพอดีไม่ค่อยสบายนะครับทำไมตลาดต้องดูผ่อนคลายนะครับเหตุผลเพราะว่าโทนของแต่ละคนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นโทนแบบว่าโอ้โหฉันจะต้องกดเงินเฟ้อหล่นลงมานะครับโดยการที่ต้องทำให้เกิด recession นะครับคือเขายังเป็นโทนนี้อยู่งั้นเขายังเชื่อว่าเงินเฟ้อยังเป็นเรื่องที่คุมได้นะครับคำพูดของเจโรมพาเวลมันก็ชัดในตัวมันเองอยู่แล้วว่าจะกดเงินเฟ้อลงมาแต่ก็จะให้เศรษฐกิจเป็นบวกก็คือขยายตัวเติบโตต่อเนื่องเพราะนั้นทั้งสองอย่างมันจะไปด้วยกันนะครับแปลว่าการตีความแบบนี้แปลว่าเฟดพร้อมถอยนะฮะถ้าเกิดเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยมากๆแล้วเศรษฐกิจมันแย่เขาก็จะเลิกนะครับเขาก็จะพร้อมเลิกเคลียร์ป่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเรากำลังเหมือนเลี้ยงไข้ไปเรื่อยๆผมเคยเปรยว่าสิ่งที่เจโรมพาเวลเขาเหมือนกับการให้เรากินรักษาโควิดด้วยการกินพารานะฮะจากเดิมที่กิน1เม็ดอ่ะเอาไม่อยู่ก็กิน2เม็ดแล้วกันก็เลี้ยงไข้ไปเรื่อยๆนะครับไม่ให้เจ็บแล้วก็จบเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าจะให้เจ็บเนี่ยมันจะหนักก็คือเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยนะครับอันนี้ทำให้ผมวางแผนได้ว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่สัญญาณเงินเฟ้อแม้ว่าจะยังสูงนะครับแต่เริ่มตึงๆเนี่ยเฟดก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยแบบปัจจุบันก็คือครั้งละ 0.75 อีกก็มีโอกาสที่จะปรับจาก 0.75 เป็น 0.5 โอกาสที่จะเกิดสิ่งนี้เนี่ยอยู่ที่ตรงไหนผมมองว่าเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งนะครับว่ากลางไตรมาส 3ตอนเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นไปได้สูงมากที่เงินเฟ้อมันจะพีคพอเงินเฟ้อพีคเดี๋ยวกรกฎาคมนี้เฟดขึ้นอีก 0.75 ใช่ป่ะพอเงินเฟ้อพีคสิงหาเนี่ยกันยาเนี่ยเฟดก็จะขึ้นดอกเบี้ยแค่ 0.5แล้วลองนึกภาพนะช่วงที่เงินเฟ้อพีคจนมาถึงการประชุม FOMC ในเดือนกันยาเนี่ยตลาดจะเริ่มรับรู้ว่าเฟดจะแผ่วหุ้นมันก็จะขึ้นได้แล้วช่วงนั้นเนี่ยจะมีการรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส2ด้วยพอการรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส2มันจะไม่ออกมาติดลบ QOQ ลองนึกภาพนะครับคือไตรมาส1เนี่ยมันติดลบ QOQ ไปแล้วคือติดลบไตรมาสต่อไตรมาสอ่ะถ้าไตรมาส2ไม่ติดลบต่อซึ่งมันมีโอกาสสูงที่จะไม่ติดลบต่อนะเพราะว่าPMI อะไรก็ยังไม่ต่ำกว่า50คือทุกอย่างมันยังดีอยู่ในไตรมาส2พอมันไม่ติดลบก็แปลว่าเฮ้ยเราเหมือนดีดตัวขึ้นมาจากไอ้เรื่องของ technical recession เพราะ technical recession เนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณต้องติดลบ2ไตรมาสติดต่อกันงั้นถ้าเป็นทรงแบบนี้ถ้าไตรมาส2 GDP เกิดกลายเป็นบวก QOQ นะฮะตลาดก็จะแบบโหเฮ้ยไม่มีเรื่อง recession แล้วว่ะเฮ้ยเงินเฟ้อก็มาถึงจุดตึงเต็มที่แล้วนะฮะดังนั้นเฟดก็เฮ้ย
น่าจะผ่อนคลายรีเซชันไม่เกิดหุ้นมันก็จะฟื้นเอาเพียงแต่ว่ามันน่าจะเป็นการฟื้นแค่ช็อตสั้นๆครับเชื่อว่าน่าจะเป็นแค่การฟื้นช็อตสั้นๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็จะเป็นเหมือนอย่างที่ลอเรนซ์ซัมเมอร์เขาบอกอดีตรัฐมนตรีคลังสหรัฐรวมไปถึงหลายคนก็คือหนีสหรัฐจะหนีภาวะเศรษฐกิจถดถอยไม่ได้นะครับยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงก็น่าจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งกว่าเราจะไปได้เห็นจุดนั้นเนี่ยก็คงต้องไปลุ้น GDP ไตรมาส3ซึ่งจะรายงานในไตรมาส4นะฮะ GDP ไตรมาส3กับไตรมาส4ของสหรัฐมันน่าจะติดลบQOQตลาดอ่ะมันน่าจะเลยมีเห็นการปรับลดลงเนี่ยหรือ price in นะฮะ price in เรื่องของ recession เนี่ยช่วงปลายปีอีกดอกหนึ่งสรุปแล้วก็คือเดือนกรกฎาคมเนี่ยเราอาจจะงัวงเงียยังกลัวเรื่องเงินเฟ้ออยู่ยังกลัวเรื่องเฟดอยู่แต่พอไปถึงเดือนสิงหาปุ๊บเราจะเริ่มหายกลัวครับเฮ้ยเงินเฟ้อพีค GDP ออกมาไม่ติดลบเฮ้ยเฟดก็จะไม่เพิ่มดอกเบี้ย 0.75 ละรู้และเริ่มตลาดเริ่มรู้ว่าจะขึ้นแค่ 0.5 หุ้นมันก็จะเด้งเอาแต่พอหุ้นเด้งเสร็จปุ๊บไปสักพักนึงก็จะเริ่มเห็นอาการแล้วว่าผลของการที่เกิดเงินเฟ้อแล้วมันสะท้อนเข้าไปในราคาแล้วก็ถ่ายทอดเงินเฟ้อมันถ่ายทอดไปยันพวกบรรดาสินค้าแล้วก็บริการหลักแล้วเนี่ย recession มันก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าทุกๆครั้งที่เกิดการพีคของเงินเฟ้อมันก็จะตามมาด้วย recession นี่เป็นเรื่องธรรมดานะมันจะเป็นเรื่องเกิดขึ้นช่วงต้นๆไตรมาส4มันก็อาจจะแบบมีการฟื้นแต่มันจะฟื้นได้ไม่เยอะนะฮะแล้วก็ไปลงอีกทีนึงอ่ะช่วงเดือนพฤศจิกธันวาอาจจะลงแรงๆตอนเดือนธันวาอีกดอกนึงงั้นนึกภาพออกเนาะเราก็จะเริ่มแกว่งซึมลงเดือนกรกฎาคมเด้งสิงหาจะเริ่มเด้งประมาณสิงหาต้นสิงหาแล้วก็อาจจะเด้งมากๆตอนเดือนกันยาแล้วก็เริ่มออกข้างเดือนตุลาพฤศจิแล้วก็ไปเด้งหนักๆเนี่ยธันวานะครับประมาณนี้นะครับนี่คือจินตนาการนะครับไม่รู้จะถูกไหมนะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นสถิติอันนึงที่น่าสนใจเขาบอกว่าเมื่อวันที่24ครับที่ตลาดหุ้นมันมีการบวกขึ้นมาเยอะๆจำได้ไหมเมื่อวันศุกร์ที่แล้วตลาดหุ้นบวกเยอะมากนะครับเขาก็มองว่าเฮ้ยเหตุการณ์ที่มันมีการเด้งขึ้นมาแล้วจนทำให้นะครับตัวหุ้นนะฮะจำนวนบริษัทจำนวนบริษัทใน S&P เนี่ยที่มันปรับเพิ่มขึ้นมาเมื่อวันศุกร์นี้ปรับเพิ่มขึ้นกันเป็นบวกนะครับเกินกว่า 90% หมายความว่าถ้ามี100บริษัทก็ขึ้นกันสักประมาณ90บริษัทนะครับนะครับก็เขาบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ในอดีตก็คือเวลาเกิดแบร์มาร์เก็ตนะครับแล้วมีหุ้นเนี่ยจำนวนที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับจำนวนบริษัทที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยมากกว่า 90% เนี่ยนะครับในวันนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยมันเคยเกิดเหตุการณ์ในแบร์ภาวะแบร์มาร์เก็ตแล้วก็มีการเด้งแบบนี้เนี่ยอยู่ประมาณ5ครั้งมี5ครั้งในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีการเด้งอย่างเช่นตอนปี 2002เนี่ยเด้งอยู่7ครั้ง2007-2009เด้งอยู่24ครั้ง2011นะฮะมีนา2011ถึงออกตุลาคม2011ก็เด้งอยู่16ครั้งSeptember ก็มีเด้งอยู่ประมาณสักSeptember ปี2018จนถึง December เนี่ยก็เด้งอยู่ประมาณ3ครั้งนะครับแล้วก็ตอนโควิดโควิดกุมภาปี20จนถึงมีนาปี20เนี่ยก็เด้งอยู่4ครั้งทีนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าจุดที่จะเป็นจุดต่ำสุดจริงๆอ่ะเขาไปจับสถิติหลังจากที่มีการเด้งครั้งแรกเช่นอันนี้เด้ง6ครั้งใช่ป่ะถ้ามันมีการเด้งครั้งที่1เนี่ยตลาดก็ยังจะลงต่ออยู่ดีนะครับโดยจุดต่ำที่สุดเนี่ยมันจะลงได้อีกเนี่ยนับไปอีกได้ราวๆประมาณ350กว่าวันอันนี้คือเหตุการณ์ครั้งแรกนะครับเขาบอกว่าเขาไปวัดจำนวนเฉลี่ยออกมาละโดยสรุปคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นอยู่ภายในภาวะแบร์มาร์เก็ตก็คือลงจากจุดพีคในระดับที่เกินกว่า 20% นะครับแล้วตอนเด้งเนี่ยมีจำนวนบริษัทที่เด้งขึ้นมาเนี่ยเกินกว่า 90% เนี่ยนะมันจะมีค่าเฉลี่ยของจุดต่ำสุดของตลาดเนี่ยบวกไปอีก165วันทีนี้แล้วรอบนี้มันลงแล้วมีการเด้งครั้งแรกเมื่อไหร่ประมาณเดือนกุมภาประมาณเดือนกุมภานะครับบวกไป165วันก็แปลว่าเดือนกันยาอาจจะเป็นจุดต่ำสุดของรอบนี้ก็ได้อาจจะเป็นจุดต่ำสุดมีเด้งขึ้นมานะครับนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะอย่างไรก็ตามนะเขาก็บอกว่าเฮ้ยเล่นกับตอนเด้งเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์วินเนี่ยกับเปอร์เซ็นต์ลอสมันพอๆกันในแต่ละครั้งนะในแต่ละรอบนะฮะแล้วก็เอเวอเรจเฉลี่ยผลตอบแทนนะฮะนะครับเอเวอเรจรีเทิร์นเนี่ยไม่ค่อยดี
ไปเล่นตอนแบบว่าหุ้ยตอนมันเด้งๆเนี่ยมันน่ากลัวมากเพราะโอกาสได้รีเทิร์นเป็นบวกอ่ะมันได้แค่ประมาณ1-3%แต่เวลาโดนทีนะฮะก็คือโดนตั้งแต่1-17%นะฮะโอกาสที่จะวินเวลาเราไปเล่นตอนเด้งๆเนี่ยมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นยังเลยต้องระวังนะครับจุดที่ผมคิดว่าเราจะเข้าไปเก็บเกี่ยวได้จริงๆอาจจะต้องไปเดือนสิงหานะครับสำหรับตัวตลาดหุ้นอเมริกาแบบเก็บแบบเพื่อลุ้นแบบเอาแบบเด้งจริงๆอ่ะเช่นเดียวกับตลาดหุ้นไทยมันก็น่าจะประมาณแถวๆสิงหาเหมือนกันคล้ายๆกันเพราะว่าเงินเฟ้อไทยอ่ะก็มีสิทธิ์ที่จะไปพีคๆเอาตอนเดือนสิงหาเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเงินเฟ้อไทยเนี่ยนะครับมันแกว่งอยู่ในกรอบแคบมาโดยตลอดเคลียร์ป่ะแกว่งในกรอบแคบแล้วไอ้ที่เราโดดขึ้นไป 7% น่ะเพราะว่าปีนี้มันไปเทียบกับไอ้ตอนกรอบแคบของปีที่แล้วซึ่งมันเป็นฐานต่ำมันก็เลยได้7แต่ว่าหลังจากกรอบแคบก็คือประมาณพฤษภามิถุนากรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยมันเริ่มชูดขึ้นมาเหนือกรอบแคบเพราะนั้นปีนี้เทียบกับปีที่แล้วมันก็เลยไม่น่าจะสูงไปมากกว่า 7-8% เราก็จะได้เห็นเงินเฟ้อไทยพีคตอนเดือนสิงหาเช่นเดียวกันนะครับพอเงินเฟ้อไทยพีคตอนเดือนสิงหาอ้าวกนง.มีการประชุมในเดือนกรกฎาเดือนกันยาเดือนพฤศจิไอ้ขออภัยประชุมในเดือนสิงหากรกฎาแล้วก็พฤศจิก็เป็นไปได้ว่าถ้าเงินเฟ้อมันพีคขึ้นมาในเดือนสิงหาจริงๆอ่ะแล้วสินค้าพกพาบรรดาสินค้าพกพามันลงมาอย่างชัดเจนเช่นน้ำมันลงหรือพวกคอมโบดิตี้อื่นๆลงให้เราเห็นได้ชัดๆเนี่ยกนง.ก็อาจจะขึ้นดอกเบี้ยปีนี้แค่2ครั้งคือขึ้นสิงหา 0.25 กันยา 0.25 ก็เป็นได้นะครับอันนี้ในกรณีเงินเฟ้อพีคจริงๆนะซึ่งผมมองประเด็นนี้ว่ามันผมอาจจะไม่ได้ให้น้ำหนักไปทางนี้เยอะเพราะผมคิดว่าเงินเฟ้อไทยอ่ะมันค่อนข้างแรงกนง.ต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยก็อยากให้คนงอขึ้นดอกเบี้ยในระดับแบบ 0.75-1% ในปีนี้ต้องมีประชุมแมตช์พิเศษเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งนะครับแต่พอดูทรงหลายๆอย่างเนี่ยมันเราก็ต้องมองอีกด้านหนึ่งด้วยว่าเฮ้ยเป็นไปได้ว่าคนงออาจจะกลับมาให้ความสำคัญกับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเพราะว่านี่ภาคครัวเรือนอะไรเราก็ระเบิดกันอยู่นะครับก็จะขึ้นดอกเบี้ยเคียงแค่2ครั้งก็เป็นได้ดังนั้นตอนเดือนสิงหาเนี่ยมันอาจจะเป็นทริกเกอร์พอยต์ของหุ้นไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่มันจะเป็นทริกเกอร์แค่แบบเด้งๆนะอย่างที่บอกนะฮะว่าไอ้ตอนเดือนธันวาเดี๋ยวก็มีสิทธิ์มีเรื่องอีกอยู่ดีนะครับตอนนี้มีผู้มาเข้าชม 1.4 พันท่านนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะครับแรงเริ่มหมดลงนะฮะเป็นไข้ช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับตอนนี้ 1.4 พันท่านนะใน YouTube ก็ประมาณ270กว่าท่านครับก็ไม่รู้ว่าทุกท่านหายไปไหนแต่ก็ขอวิงวอนให้กลับมาโดยไวนะฮะเป็นกำลังใจให้กันนะครับแม้คืนนี้นะครับก็ ผมก็จะมีการรายงานตัวเลข PCE นะครับ PCE ก็ยังเป็นมาตรวัดที่เฟดเนี่ยเขาไว้สำหรับวัดเรื่องของเงินเฟ้อซึ่งเราลองดูดีๆนะครับลองดูดีๆนะครับ PCE ตอนนี้ PCE นะครับคอ PCE YOY เนี่ยเขาคาดการณ์กันไว้ที่ 4.8% MOM เนี่ยประมาณ 0.4 นะฮะตีซะประมาณ 0.4 คำถามก็คือเป็นไปได้ไหมเรามีโอกาสไหมที่จะออกมามากกว่าคาดต้องออกมามากกว่าคาดคืนนี้หุ้นลงแต่ผมดูแล้วยากผมคิดว่าไม่น่าจะมากกว่าคาดนะครับเงินเฟ้อของเดือนพฤษภาคมนะครับไม่น่าจะมากกว่าคาดเพราะว่าตอน CPI มันออกมาเนี่ยมันทำให้ทุกคนตกใจแล้วเพราะนั้นการคาดการณ์ PCE ตอนนี้เขาก็เลยบวกกันไปจัดๆเลยนะฮะนี่ถือว่าสูงนะพอไปดูกราฟ PCE คอ PCE จริงๆอ่ะถ้าให้บวกเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 4.8% นี่คือช่วงของปีที่แล้วโอ้โห PCE มันต้องไปถึงมา 122.3 กว่า 122.3 กว่าดูจากกราฟแล้วเนี่ยมัน MOM เนี่ยมันมา 0.36% ได้ซึ่งถือว่าเยอะนะฮะผมไม่คิดว่าคืนนี้ไม่มีเซอร์ไพรส์ในทางลบดีไม่ดีมีเซอร์ไพรส์ในทางบวกด้วยงั้นหุ้นอเมริกาคืนนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากระแทกกระทันค่า PCE ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรกับหุ้นอเมริกานะครับเราอยากจะไปลองคอหรืออยากจะเปิดลอง Set 50ทิ้งไว้ลุ้นกับ PCE ก็ไม่ผิดแต่ประการใดถ้าเราจะลุ้นกับเรื่อง PCE นะผมว่าไม่ผิดนะฮะลุยได้นะครับถัดมาเรื่องที่น่าสนใจในครึ่งหลังของปีนะครับผมมองว่าน่าติดตามนะน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่จะบอกว่าตลาดหุ้นจะระเบิดนะครับก็คือตอนนี้จังบอลเนี่ยมันให้ผลตอบแทนในครึ่งปีแรกเนี่ยโหติดลบรุนแรงมาก
นะฮะน่าจะติดลบเป็นประวัติการเลยมั้งเนี่ยนะครับซึ่งทั้งบอลนะฮะก็หมายความว่าตอนนี้ยูมันพุ่งขึ้นไม่หยุดนะฮะมันราคามันก็เลยติดลบนะฮะนะครับพวกบรรดาพวกinvestment non investment grade พวกจังบอล นะฮะถ้าทรงเป็นแบบนี้นะครับมันก็ชี้ไปได้ถึงการระดมทุนนะฮะการเสริมสภาพคล่องของบรรดาพวกบริษัทขนาดเล็กในอเมริกาเนี่ยมันต้องมีปัญหานะครับแล้วจุดระเบิดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้ายังติดลบต่อไปเรื่อยๆในครึ่งหลังของปีเนี่ยยิ่งติดลบเยอะยิ่งเป็นความเสี่ยงความเสี่ยงในที่นี้ก็คือตลาดมันก็อาจจะเกิดเขาเรียกเกิดการขาดสภาพคล่องนะครับอันนี้ข้อแรกนะแต่ผมมองว่าคงไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นสิ่งที่มันจะเป็นความเสี่ยงคืออาจจะเกิดการล็อกยิวครับเพราะว่ายิวมันจะแบบพีคจนน่าสนใจมากแล้วลองนึกภาพนะจังบอลมันดอกเบี้ยเยอะอย่างนี้ใช่ปะถ้าสมมติว่าตอนสิงหาคมกันยาเนี่ยเงินเฟ้อมันพีคจริงๆนะตลาดเชื่อว่าจะพีคจริงๆแปลว่าตัวเลขเงินเฟ้อก็จะถูกไพรซ์อินลงไปในบอนด์ยิลด์10ปีอเมริกาพอไพรซ์อินกันไปเรียบร้อยทุกคนก็จะรู้แล้วว่าโอ้โหบอนด์ยิลด์มันขึ้นมาเยอะเกินไปละได้เวลากลับเข้าไปล็อกยิลด์กลับเข้าไปล็อกยิลด์ก็แปลว่ามีปริมาณเงินจากสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยที่มองว่านี่คือโอกาสที่เราจะได้กำไรแน่ๆ นะฮะเพราะว่าโอกาสในการเกิด recession ในอนาคตมันชัดเจนไงเพราะว่าอะไร break even inflation การคาดการเงินเฟ้อในอนาคตเนี่ยตอนนี้มันปรับลดลงการที่ break even inflation ปรับลดลงนะครับหรือแม้กระทั่งตัว survey inflation ของตัว Michigan U เนี่ยมันก็ยังปรับลดลงเลยใช่ไหมมันก็เท่ากับว่าคนไม่มีความมั่นใจเศรษฐกิจในระยะยาวทรงเป็นแบบนี้เขากำลังจะมองว่าแปลว่า U ที่อยู่ปัจจุบันอ่ะมันพีคมากมันกำลังซึมซับเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ไปอย่างเต็มที่มันก็จะเกิดการแห่งเงินก็จะถมเข้ามาในตลาดพันธบัตรครับแล้วก็จะล็อกยิวด้วยความที่เงินมันถมเข้ามาเป็นจำนวนมหาศาลก็ต้องเทขายหุ้นมันจะเรียกว่าสภาวะ risk off อาจจะเกิดขึ้นนะครับงั้นยิวมันลงติดลบเยอะๆอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีเคาน์เตอร์ในตลาดบอนด์ได้พอมีเคาน์เตอร์ในตลาดบอนด์ผมว่าหุ้นลงก็ต้องระวังนะครับเป็นความเสี่ยงนะครับถามว่าแล้วอันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอเมริกาแล้วในยุโรปตอนนี้เนี่ยนะvaluation ของหุ้นนะวันนี้ไปดูจากกราฟในบลูเบิร์ดนี่ผมว่าน่าสนใจเขาบอกว่า valuation ของหุ้นตลาดหุ้นในยุโรปเนี่ย STOXX ยุโรป600เนี่ยมันก็ลงมาเยอะนะครับก็เทียบเท่ากับตอนนี้เทียบเท่ากับตอนสมัยปี2014แต่ว่าตัวบอลเนี่ยยิวมันยังไม่ได้ขึ้นเลยก็เท่ากับว่าตอนเนี้ยนะฮะบอลยิวเนี่ยนะฮะคือบอนด์ยิลด์ขออภัยตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยมันก็ขึ้นมาเกินขออภัยตัวหุ้นเนี่ย valuation มันยังไม่ต่ำกว่าปี2014แต่ตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยมันขึ้นมาเกินกว่าปี2014ละเท่ากับว่า valuation ของบอนด์เนี่ยมันต่ำกว่าหุ้นงงป่ะมันชีพกว่าพอมันชีพกว่าเนี่ยแหละปัญหาเนี่ยเวลาเงินมันจะตีกลับอ่ะมันจะกลับเข้าบอนด์ไงครับไม่ได้กลับเข้าหุ้นไงนะครับอันนี้คือในฝั่งยุโรปนะครับตอนนี้ผมว่ายุโรปอ่ะดอกเบี้ยมันกำลังจะเร่งขึ้นเพราะว่าอยู่ในช่วงก้ำกึ่งว่า ECB จะขึ้นทีละ 0.25 หรือจะขึ้นทีละ 0.5 คนยังไม่มั่นใจบอนด์มันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่พอถึงจุดๆนึงแล้วเมื่อเงินเฟ้อมันเริ่มตึงนะฮะสินค้าพกพาปรับลดลงนะครับมันก็จะเกิดการเงินเนี่ยมันก็จะรีเวิร์ดกลับมาเข้าบอนด์นะครับภาพของยุโรปก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับหุ้นมันก็จะลงต่อนะครับส่วน Emerging Market นะครับเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ลงช็อกช้ำที่สุดแล้วแหละเป็นอันดับ2นะฮะตั้งแต่ลงมาโดนเซลล์ออฟลงมานะครับในครึ่งปีแรกนะครับปี1998ลงเยอะสุดปี2022นี่ก็ถือว่าลงเยอะเกินกว่า 15% แต่ทีนี้เนี่ยแล้วลงมาเยอะแบบนี้ถ้าเราจะเคาน์เตอร์กลับเข้าไปเราต้องเอาอะไรเอาหุ้นจีนครับหุ้นจีนก็แสดงได้ถึงความแข็งแกร่งออกมาให้เราเห็นแล้วว่ามีการปรับเพิ่มขึ้นมานะครับที่ใช้ระยะเวลากี่ระยะเวลาเนี่ยต่อเนื่องนะครับ7 week ก็คือขึ้นมาต่อเนื่อง7 week เนี่ยสะท้อนได้ถึงความแข็งแกร่งของตลาดมากที่สุดตั้งแต่มกราคมปี2020ตลาดหุ้นจีนตอนนี้เริ่มเห็นถึงภาพของความแข็งแกร่งนะครับย่อๆมาก็รอเก็บนะฮะอันนี้เขาไปเอาดูได้จากตัว Nasdaq Golden Dragon China ซึ่งมันขึ้นดีกว่า S&P มากเลยนะครับถัดมาที่หุ้นไทยนะครับหุ้นไทยเนี่ยวันนี้ผมว่าเอาดูอย่างไม่มีใบแอบนะครับคือมันมีโอกาสเด้งจากตอนนั้นที่เราทำนายกันว่ามันจะลงใช่ป่ะ MACD ติดค่า0แล้วตัดซิกแนลไลน์ลงมาก็ลงเละเลยตามคาดนะฮะลงมา30พอยต์เมื่อพฤหัสนู้นนะฮะแล้วก็ช่วง สัปดาห์2สัปดาห์นี้มีการฟื้นตัวขึ้นมาจนทำให้ MACD ตัดซิกแนลไลน์ขึ้นนะครับปรากฏว่ามันเป็นสัญญาณอะไรมันเป็นสัญญาณ bullish divergence เพราะว่า MA ตัวราคาเนี่ยทำ new low เห็นไ
็นว่าทำโลใหม่แต่ว่า MACD ไม่ทำโลเพราะนั้นสัญญาณการตัดเนี้ยมันรู้ได้ลุ้นกับหุ้นไทยหุ้นไทยดูเหมือนว่าจะขึ้นแต่ปัญหาของหุ้นไทยตอนนี้ที่ผมมองว่าผมไม่ชอบก็คือมูลค่าการซื้อขายลดน้อยลงแล้วก็ค่าโวเนี่ยยังต่ำอยู่ค่า volatility นะครับก็คือค่าความผันผวนเนี่ยมันต่ำพอมันต่ำเนี่ยตลาดมันก็จะขึ้นแบบว่าซึมๆอ่ะก็จะเป็นแนวซึมๆแล้วก็อาจจะโดนกระแทกได้อีกซึ่งผมมองว่า MACD รอบนี้ตัดขึ้นมาได้ก็จริงนะครับแต่ก็จะติดแนวต้านแถวๆบริเวณประมาณ -6.5 -6.5 คำนวณ set index ก็มันยังไม่สามารถคำนวณได้เพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาเดี๋ยวต้องดูไปอีกสักพักหนึ่งนะครับก็อาจจะประมาณโอกาสแถวๆ1,600อ่ะ1,600กว่าๆจะได้ขึ้นไปเกินแต่ทีนี้มันมีความเสี่ยงเรื่องของเซตอีกอย่างนึงว่าจริงอยู่ว่ากราฟเดย์เนี่ยมันดูดีแต่กราฟมันเนี่ยเห็นอะไรป่ะมันกำลังจะตัดสิงห์แนวไลน์ลงผมบอกแล้วว่าเดือนนี้มันไม่ตัดลงหรอกเคยบอกแล้วนะครับแต่ถ้ามันปิดตัวที่บริเวณสมมติว่าวันนี้ปิดตัวที่1590วันนี้ปิดตัวที่1590เดือนหน้านะครับก็จะตัดที่เมื่อไหร่จะตัดผมขออนุญาตคำนวณให้ก่อนแล้วกันครับเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ1578ครับถ้าอินเด็กซ์นะตอนนี้ถ้าเดือนนี้ปิดที่1590นะเดือนหน้าลงมาสักประมาณ12พอยต์11พอยต์กว่าMACD ก็จะตัดสิงห์แนวไลน์ลงมานี่คือกราฟมันแล้วถ้ามันตัดลงมาล่ะโอ้โหทางก็จะยาวไซด์เวย์ยาวๆนะครับก็มีโอกาสไหมมีโอกาสนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะก็ระมัดระวังไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้อาจจะดูเด้งๆนะครับแต่ไม่ใช่จุดที่เราจะเข้าไปซื้อได้นะครับเขียนะครับก็ในวันเวลาที่มันไม่สบายก็อยากขอกำลังใจจากทุกท่านนะฮะตอนนี้ 1.6 พันท่านนะรู้สึกตัวเองกระทำความผิดบาปมากที่ไม่ได้มาไลฟ์2วันคนหายไปเยอะมากนะครับหายไปถึง400คนนะครับแต่ก็เข้าใจได้ว่าคุณต้องให้ความสำคัญกับคนที่ยังอยู่ถูกป่ะคนที่ยังอยู่ก็คือคนที่เขายังติดตามแล้วก็รักเราเขาก็ยังไม่ได้รังเกียจเรามากนักนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอมาอัปเดตหุ้นรายตัวนิดนึงนะครับแค่อัปเดตนะครับไม่ได้บอกให้ซื้อนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลมาก็เลยอยากจะเอามาอัปเดตให้ฟังนะครับอาจจะพยายามเอามาให้ได้วันละ5ตัวแล้วกันมาอัปเดตนะครับไม่ได้บอกให้ซื้อนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับเอา GFPT เนี่ยประเด็นก็คือว่าเขามีเรื่องของได้ประโยชน์จากเรื่องการปรับเพิ่มขึ้นค่า FT ใช่ป่ะในรอบเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมเนี่ยจากเดิม 20.2477 ประมาณ25สตางค์นะฮะต่อหน่วยเนี่ยกลายเป็นว่าปรับเพิ่มขึ้นมาไม่น้อยกว่า 0.4 นะครับ40สตางค์ต่อหน่วยนะครับนะครับในรอบกันยาธันวาโอ้โหขึ้นมาเกือบเท่าตัวนะครับก็เพื่อเป็นการสอดคล้องกับต้นทุนพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างไรก็ตามเนี่ยสำหรับ GFPT เองเนี่ยการปรับเพิ่มขึ้นค่า FT เนี่ยยังไม่สามารถไปคุมต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันน่าจะไปบรรเทาผลกระทบจากราคาต้นทุนนะครับที่มีต่อผลประกอบการของบริษัทได้ไประดับหนึ่งนะครับดังนั้นอัตรากำไรขั้นต้นมันก็ควรต้องดีขึ้นบ้างและที่สำคัญคือราคาหุ้นเนี่ยมันก็ลงแบบชี้นำลงตอบรับเรื่องของราคาแก๊สที่พุ่งขึ้นไปก่อนหน้านี้เยอะแล้วไงลองนึกภาพนะถ้า commodity price มันปรับลดลงจริงในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับมีความกังวลเรื่อง global demand เนี่ยที่มันก็น่าจะเป็นปัจจัยเสริมนะครับให้กับตัว GPSC นะครับปีนี้มีการคาดการณ์กันว่าน่าจะทำรายได้นะครับอยู่ที่ประมาณ 1,900 ล้านนะครับบวก 47% YOY นะครับเพราะว่าได้ในเรื่องของการปรับค่า FT ตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นรายได้ก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าต้นทุนขายมันก็จะขึ้นเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะคือรายได้ขึ้น 47% แต่ต้นทุนขายขึ้น 55% มาอยู่ที่99,000 ล้านดังนั้นกำไรมันก็อาจจะไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นเยอะอะไรมากนะครับนั้นก็จะเห็นได้ว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นมันอาจจะไม่ได้คุมต้นทุนที่เพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่นะครับแล้วต้นทุนพลังงานก็ถ้าสิงหาคมนี้มันไม่ยอมปรับลดลงอีกก็แปลว่าสถานการณ์สงครามรัสเซียมันแบบโอ้โหรุนแรงมากนะครับเราอาจจะต้องมีการปรับมุมมองนะครับอย่างไรก็ตาม GPSC จะมีเรื่องของการรับรู้เรื่องของ COD หลายโปรเจกต์นะครับมีCOD ของ AEPL กว่า 1,000 เมกะวัตต์ในปีนี้ก็อาจจะเป็นตัวไดฟ์กำไรได้
ก็กำไรทั้งปีก็อาจจะอยู่แค่อาจอยู่ประมาณ 5,000 ล้านนะครับลบ 31% นะฮะ YOY นะครับก็ดูแล้วก็เฝ้าไว้หน่อยนะครับไม่รู้ว่าจังหวะไหนน่าสนใจอ่ะแต่ว่าผมว่ามันก็ราคาก็ลงมาเยอะนะครับถัดมาเรื่อง JMT นะครับร่วมกันจัดตั้งบริษัทนะฮะบริหารสินทรัพย์นะครับนะครับ JKAMC นะฮะบริษัทบริหารสินทรัพย์ JK นะครับซึ่งบริษัทนี้จริงๆแล้วข่าวมันมีมาตั้งแต่ปีที่แล้วถูกไหมนะครับก็จะเป็นการถือหุ้นนะครับของบริษัทลูกของ JMT แล้วก็บริษัทลูกของ K-Bank นะฮะก็เกือบคนละ50 50อ่ะก็จะมีลักษณะของธุรกิจเนี่ยทั้งการให้บริการงานติดตามหนี้นะครับแล้วก็บริการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อวานเขามีแถลงมีตติ้งออกมานะครับซึ่งพอดูแล้วเนี่ยก็ดูน่าสนใจนะครับว่ามันน่าจะเป็นบวกให้กับทางด้านของ JMT เพราะมันจะมีเรื่องของส่วนแบ่งกำไรนะครับเพิ่มขึ้นเยอะนะครับถ้าธุรกิจมันรุ่งนะแล้วก็ในส่วนของ K-Bank เองเนี่ยก็สามารถที่จะบริหารจัดการนะฮะตัวสินทรัพย์ด้อยคุณภาพได้เพราะมีแหล่งรอรับซื้อนะครับมันก็ดีวินวินทั้งคู่นะครับ JMT ก็มีของให้ซื้อนะครับ K-Bank ก็มีที่ให้ขายนะครับก็ K-Bank เองเรื่องของ NPL NPA ก็น่าจะบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับ JMT ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของนะฮะที่จะมีไว้สำหรับเอามาบริหารจัดการนะครับงั้นโดยภาพรวมแล้ว JMT ก็วันนี้จะมีเรื่องของการเข้า Set 50ด้วยก็อาจจะมีการตอบรับในทางบวกนะครับถัดมา Dtac นะครับ Dtac เนี่ยก็คงมีการคาดการณ์นะครับกำไรไตรมาส2น่าจะออกมาแค่650ล้านนะครับลด10% QOQ ลบ 57% YOY นะครับ1ก็เหตุผลก็เพราะว่าผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวดีนะครับอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นนะครับกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงนะครับอย่างผมอย่างเงี้ยยังต้องไปลดโปรเลยจริงๆผมยังลดโปรของ Dtac ออกมาเลยนะครับรวมทั้งการแข่งขันที่ยังคงมีอยู่นะครับเพราะว่าแล้วก็ยังคงการแข่งขันมันยังคงรุนแรงอ่ะเพราะว่าประเด็นเรื่องการควบรวมกับทูก็ยังไม่เรียบร้อยนะฮะนะครับก็ตอนนี้นะจำนวนผู้ใช้บริการของ Dtac นะครับแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับ 1.9% เป็นประมาณ 20.25 ล้านเลขหมายแต่ว่าก็ไม่สามารถชดเชยกับ ARPU นะครับหรือค่าใช้บริการต่อหมายเลขเนี่ยนะครับที่ลดลงได้นะครับจากการปรับลดราคาเริ่มต้นสำหรับแพ็คเกจ 5G นะครับจาก499ถึง599เป็น299ถึง399ก็ทำให้บริษัทเนี่ยมีรายได้จากการให้บริการไม่รวมตัวค่า IC เนี่ยลดลงทั้ง QOQ แล้วก็ YOY นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยต้นทุนการให้บริการโทรศัพท์ก็เพิ่มขึ้นนะครับจากการขยายโครงข่ายเพิ่มขึ้นภาพรวมกำไรแล้วยังแย่อยู่ Dtac ก็อาจจะเป็นการดรอปลงเนื่องจากซีซันนอลนะถ้าเรามองครึ่งปีหลังมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกำลังซื้อในประเทศอาจจะเริ่มแบบมีพบจุดต่ำสุดได้เนี่ยแต่ว่าการที่ earning ออกมาแย่เนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่เราสามารถเก็บเพื่อลุ้นเด้งนะครับในไตรมาส3ได้นะครับถัดมา GFPT นะครับก็มีการคาดกำไรไตรมาส2นะครับว่าจะโตประมาณนะฮะน่าจะมีกำไรอยู่ที่ประมาณ429ล้านบาทนะครับโอ้โหโตแรงมาก 136% YOY นะครับแล้วก็โตจากไตรมาสที่แล้วประมาณ 2% นะครับจากอะไรบ้างจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าราคาไก่มันปรับเพิ่มขึ้นนะครับแล้ว Gross Profit Margin เองก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับ SG&A นะครับแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าต้นทุนค่าขนส่งแพงแต่ว่าเขาก็สามารถบริหารจัดการได้นะมันก็ยังมีเรื่องของ Economy of Scale เข้ามาเพราะฉะนั้นผลบวกจากการที่ราคาขายที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันสามารถที่จะชดเชยนะผลลบจากการที่ต้นทุนเพิ่มได้นะครับแต่ว่าจะมีความเสี่ยงนิดนึงนะครับมีเรื่องของการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเนื่องจากว่าค่าเงินบาทมันอ่อนค่าลงนะครับจากที่มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน30ล้านบาทในไตรมาส1เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นขาดทุนราวๆประมาณสัก10ล้านนะครับทำไมถึงเรียกว่าขาดทุนเพราะว่า GFPT เนี่ยแม้ว่ารายได้ของเขาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะรับรู้เป็นดอลลาร์ก็จริงนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเขารับรู้มาแล้วเขาแลกเลยใช่ป่ะเขาแลกเป็นบาทเลยเนี่ยมันก็ขาดทุนไงถัดมาเนี่ยนะครับในครึ่งหลังของปีนะครับก็เชื่อว่าราคาไก่เนี่ยน่าจะยังขึ้นต่อนะครับโดยเฉพาะไตรมาส3จะเป็นช่วงไฮซีซั่นเพราะนั้นอัตรากำไรก็น่าจะยังทำได้ดีต่อเนื่องในไตรมาส3นะครับแล้วอาจจะไปรอแผ่วเอาตอนไตรมาส4นะครับเพราะฉะนั้น GFPT ก็ยังอยู่ในโหมดเก็งกำไรแต่ว่าราคาหุ้นมันขึ้นมาเยอะถ้าเราดูจากทรงแล้วราคาไก่ที่ปรับเพิ่มขึ้นเราเชื่อว่ากลุ่มส่งออกอาหารเนี่ยมันจะโอเนี่ยผมว่า GFPT ขึ้นมาเยอะแล้วเรามอง CPF ดีไหม
CPF ยังไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับแลกกะนั่งในกลุ่มนะครับก็น่าสนใจนะครับสำหรับตัวกลุ่มอาหารแต่ว่าผมว่า JBT มันขึ้นไปเยอะแล้วเราลองไปดูที่ CPF ดีกว่าส่วน BEM นะครับก็มีเรื่องของทราฟฟิกนะครับสัญญาณการฟื้นตัวของรถที่ใช้บนทางด่วนนะดีขึ้นมามากๆนะครับผู้โดยสารก็มีกลับมาใช้ตัวรถไฟใต้ดินนะฮะฟื้นขึ้นมาแบบ MOM ชัดเจนนะครับดังนั้นช่วงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าบรรดาโบรกเกอร์ก็มีการปรับประมาณการกำไรกันเป็นว่าเล่นเลยสำหรับตัว BEM รวมไปถึง AOT ด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นกลุ่มหุ้นที่ผมบอกแล้วว่าเราต้องมีไว้นะฮะกลุ่มหุ้นทีเด็ด AOT BEM ง่ายๆนะครับก็มองว่าราคานะฮะโดยเฉพาะในช่วงกำไรในไตรมาส2เนี่ยน่าจะเห็นภาพการฟื้นตัวนะฮะบวกขึ้น QOQ YOY ครับแล้วก็ครึ่งหลังของปีก็น่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับทั้งปีก็น่าจะสามารถทำกำไรได้ 3,580 ล้านบวก 27% YOY ก็เป็นหุ้นที่ผมก็ยังชอบอยู่เหมือนเดิมนะสำหรับ BEM วันนี้ก็มาอัปเดตให้ดู5ตัวนะครับส่วนกลุ่มหุ้นเล่นสั้นทั่วไปผมก็ยังชอบ BE8 ชอบ IIGนะครับชอบพวกกลุ่มพวกได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวโรงแรม AOT BEM Erawan Major BDMS BDMS มีเรื่องของ Tender สมิติเวชใช่ป่ะนะครับแล้วก็ BH ก็น่าเล่นนะครับ SHR ก็น่าเล่นก็น่าเก็บไว้ไม่เรียกว่าน่าเล่นแล้วกันเรียกว่าน่าเก็บไว้นะครับแต่ว่าพวกกลุ่มค้าปลีกก็ต้องมองไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกำลังซื้อมันพบจุดต่ำสุดแล้วอ่ะกลุ่มค้าปลีกมันก็พร้อมเด้งนะฮะอย่างเช่น CPO เนี่ยผมว่ากับแมคโครเนี่ยต่ำๆแบบนี้ก็เก็บต่อนี่ฮะนะครับดีกว่านะครับประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ยอดวิวก็ทรงๆสุดๆอยู่ที่ 1.7 พันนะฮะแล้วก็คงต้องลาไปละเพราะว่าพี่สาวโทรมานะครับต้องฝากทุกท่านช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพรุ่งนี้ทุกท่านจะกลับมานะครับสำหรับวันนี้ผมขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ